สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญตอนอาถรรพ์น้ำมันพรายดิฉันไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงแม้ว่าจะชอบอ่านเรื่องพวกนี้มานานแต่ก็อ่านเพราะความสนุกแต่ไม่ค่อยเชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นเรื่องอุปทานหรือการเห็นภาพลวงตามากกว่าจนเมื่อมันเกิดกับคนใกล้ตัวดิฉันจึงต้องยอมรับว่ามันมีจริงและน่ากลัวมากๆด้วยพี่สาวของดิฉันเคยโดนทำเสน่ห์ด้วยน้ำมันพรายหากช่วยไว้ไม่ทันคงเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาภายหลังตอนนั้นสภาพครอบครัวของดิฉันถึงกับทรุดลงไปช่วงหนึ่งเพราะอาถรรพ์จากน้ำมันพรายที่แสนน่ากลัวพี่เอเป็นคนสวยมากสวยกว่าพี่น้องทุกคนพี่เอเป็นพี่สาวคนโตในพี่น้องสี่คนคนที่สองเป็นผู้ชายชื่ออ๊อฟฉันเป็นคนที่สามและมีน้องสาวคนสุดท้องชื่อน้องเอิญพี่เอมีหนุ่มๆมาจีบเยอะแต่ก็ไม่ได้เลือกใครเป็นแฟนไม่ค่อยยอมยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษจะมีที่สนิทมากก็คือพี่เต็นที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนที่เดียวกันแต่พี่เอก็ไม่ได้เป็นแฟนกับพี่เต็นทั้งที่พี่เต็นเป็นคนดีมากเป็นคนห่วงเป็นใยพี่เอตลอดเวลาพวกเราเชียร์เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพี่เต็นขี้อายเกินไปไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวเสียเพื่อนแล้วจู่ๆพี่เอก็เปลี่ยนไปจากที่เคยแจ่มใสร่าเริงก็มีอาการซึมเศร้าเหม่อลอยหน้าตาซีดเซียวหมองคล้ำบางครั้งก็พึมพำอะไรคนเดียวถามก็ไม่บอกไม่ยอมพูดยอมคุยกับใครแต่บางช่วงพี่เอ๋กลับมาเหมือนปกติพอถามว่าตอนก่อนนี้เป็นอะไรพี่เอ๋ก็บอกว่าไม่รู้เลยยังย้อนถามดิฉันอีกว่าแล้วพี่เป็นอะไรพอเล่าให้ฟังก็บอกว่าไม่รู้ตัวเลยพอสักวันสองวันก็กลับไปเมือลอยอีกเหมือนคนไม่มีสติพอเข้าไปถามจะพาไปหาหมอพี่เอก็ต่อว่าอย่างรุนแรงใช้คำพูดหยาบคายแบบไม่เคยพูดมาก่อนทำให้พวกเราตกใจมากคนที่โดนหนักสุดคือพี่เต็นพี่เอมีทีท่ารังเกียจถึงกับเอาของขว้างปาไม่ให้เข้าใกล้จนตอนแรกพวกเราคิดว่าพี่เต็นทำอะไรไม่ดีกับพี่เอหรือเปล่าแต่ต่อมาก็รู้ว่าไม่ใช่ช่วงนั้นพ่อแม่และน้องๆคอยเฝ้าพี่เอไม่ห่างและไม่ยอมให้พี่เอออกไปนอกบ้านด้วยกลัวเธอจะทำอะไรรุนแรงวันที่พี่เอ๋กลับมาเป็นปกติพ่อรีบพาไปหาหมอพี่เต็นก็ไปด้วยเป็นคนขับรถให้ประหลาดมากที่พี่เอ๋คุยกับพี่เต็นแบบปกติผิดกับวันก่อนลิบลับพี่เต็นก็ดูงงๆกลัวๆแม้จะดีใจมากไปหาหมอก็ตรวจไม่พบว่าพี่เอ๋เป็นอะไรไม่ได้ป่วยแค่ร่างกายอ่อนแอไม่ได้ติดยาเรื่องทางเพศก็ไม่ใช่ไปหาจิตแพทย์ก็ไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดได้แต่ให้ยาและให้คอยดูแลไม่ให้เครียดพออาการกำเริบอีกก็กลับมาเกลียดผู้ชายเหมือนเดิมคนไหนเคยสนิทมากก็ยิ่งเกลียดมากซะอย่างนั้นแต่พี่เอก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆพยายามจะหนีออกจากบ้านเหมือนจะไปหาใครคนหนึ่ง
ฉันนอนเฝ้าพี่เอตอนดึกๆได้ยินพี่เอลุกขึ้นมาพูดพร่ำอะไรก็ฟังไม่ถนัดแต่เหมือนบ่นคิดถึงอยากไปหาใครสักคนและช่วงนั้นเราสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาวนเวียนแถวหน้าบ้านเราบ่อยๆพี่ออฟเคยบอกไปถามเขาก็บอกว่ามาหาเพื่อนแล้วก็เดินหนีไปตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้จึงไม่เคยเอามาพูดกันว่าต่างคนต่างก็เคยเจอเขาแถวบ้านผู้ชายคนนั้นก็รูปร่างหน้าตาธรรมดาไม่ได้หล่อหรือขี้เลหรือมีอะไรพิเศษก็เลยไม่มีใครได้เก็บเรื่องราวของเขามาพูดในบ้านพวกเราต้องเฝ้าคุมพี่เอตลอดพ่อกับแม่ต้องผลัดกันลางานมาเฝ้าพวกเราพี่น้องก็ช่วยกันเฝ้าดูแลตอนหลังๆก็ไม่ให้พี่เอออกพ้นประตูบ้านเลยมีประตูรั้วด้านหน้าอีกชั้นและยังไปสั่งยามหน้าหมู่บ้านไว้ด้วยว่าถ้าเห็นพี่เอออกไปให้รีบกักตัวไว้และต้องโทรบอกพวกเราทันทีพี่เอสู้ผอมลงทุกวันข้าวปลาไม่ยอมกินร่ำร้องจะออกไปข้างนอกพอถามว่าจะไปไหนก็ไม่ยอมบอกจะพาไปก็ไม่เอาจนป้ามาเยี่ยมพี่เอแล้วบอกว่าหาหมอไม่หายลองพาไปหาร่างทรงเอาไหมปกติพ่อต่อต้านเรื่องพวกนี้มากเถียงกับป้าบ่อยๆเพราะป้าชอบไปหาหมอดูคนทรงเจ้าแต่คราวนี้พ่อนิ่งฟังป้าสาธยาสรรพคุณของร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่นานแล้วพ่อก็บอกไม่เต็มเสียงว่าเอาก็เอาป้าดีใจบอกว่าจะโทรนัดคิวให้พรุ่งนี้เลยวันรุ่งขึ้นพวกเราก็พาพี่เอขึ้นรถพี่เต๋นจะขับรถให้พี่เอก็ร้องกรี๊ดไม่ยอมให้พี่เต๋นกับพ่อเข้ามาในรถจนแม่ต้องขับเองแล้วให้พี่เต๋นขับรถพาพ่อตามไปห่างๆวันนี้พี่เออารวาสตลอดเราช่วยกันบล็อกจับไว้จนฟกช้ำดำเขียวไปตามๆกันยิ่งใกล้ถึงบ้านร่างทรงพี่เอยิ่งดิ้นรนหน้าด่าทอมากขึ้นบ้านร่างทรงอยู่ที่นครนายกเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆมีสายสินผ้าหลากสีพันเต็มไปหมดมีคนมาหากันมากรถจอดเต็มลานบ้านป้าดูจะเป็นลูกศิษย์คนสำคัญได้ลัดคิวไปหาก่อนร่างทรงเจ้าแม่อายุประมาณ40ปลายรูปร่างอ้วนใหญ่แต่งชุดไทยห่มสบายสีเหลืองลายทองเจ้าแม่เข้าทรงเป็นพักๆไม่ได้เข้าอยู่ตลอดตอนไม่เข้าทรงก็พูดเสียงเข้ากับอายุและรูปร่างแต่พอเข้าทรงแล้วกริยาท่าทางดูเป็นสาวเสียงก็เพราะถ้าได้ยินแต่เสียงนี่ต้องคิดว่าเป็นสาวน้อยผอมสวยเจ้าแม่บอกว่าพี่เอ๋ถูกทำเสน่ห์ด้วยน้ำมันพรายแต่ไอ้หมอเสน่ห์คนทำมันยังไม่เก่งจริงพี่เอ๋เลยประคองสติได้เป็นพักๆไอ้คนที่เอาเสน่ห์มาใส่ผู้ชายที่เราเจอหน้าบ้านมันก็พยายามมาเจอพี่เอ๋มันจะมาใส่น้ำมันพรายซ้ำถ้าพี่เอ๋เข้าใกล้มันเมื่อไหร่ต้องหนีตามมันไปแน่ตอนเจ้าแม่เล่าให้ฟังพี่เอ๋นั่งน้ำตาไหลสะอื้นตลอดเวลาตัวสั่นเกรงเหมือนกลัวมากแต่พูดกับพวกเราไม่รู้เรื่องไม่มีสติเจ้าแม่บอกว่าจะทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้แล้วให้พ่อแม่ไปไหว้พระที่โต๊ะหมู่บูชาด้านในจากนั้นก็มาไหว้รูปปั้นองค์เทพแล้วเอาพานดอกไม้ธูปเทียนใส่มือพี่เอ๋ให้มากราบเจ้าแม่พี่เอ๋ก็ขัดขืนแต่พวกเราจับไว้จนได้เจ้าแม่สั่งให้ลูกศิษย์เตรียมพิธี
เอาถาดขนาดใหญ่ไปวางกลางแจ้งเอาโอ่งน้ำฝนไปตั้งข้างๆเจ้าแม่นั่งอยู่บนตั้งที่เดิมจุดเทียนทำน้ำมนต์ใส่ขันทองเหลืองทำพิธีอยู่ประมาณ5นาทีแล้วเรียกพวกเราให้พาพี่เอ๋ตามไปตรงลานเอาพี่เอ๋นั่งในถาดแล้วจับตัวไว้เจ้าแม่เอาน้ำมนต์ที่ปลุกเสกมาเทลงไปในโอ่งน้ำแล้วตักน้ำมารดหัวพี่เอ๋ตักรดไปเรื่อยๆพร้อมทั้งพูดภาษาแปลกๆไม่เหมือนคำสวดภาษาบาลีที่พระสวดพี่เอ๋ก็ดิ้นรนร้องไห้ร้องกรี๊ดเจ้าแม่บอกว่าน้ำมันพรายมันเริ่มออกแล้วดูให้ดีพวกเราตกใจมากน้ำที่ไหลผ่านตัวพี่เอ๋ลงมาในถาดมีคราบน้ำมันจางๆลอยออกมาด้วยตอนแรกไม่มีเลยในโอ่งก็ไม่มีพ่อยืนยันเพราะยืนอยู่ข้างโอ่งและน้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพตอนแรกไม่มีกลิ่นเลยเจ้าแม่รดน้ำมนต์ไปอีกจนเกือบหมดโอ่งกลิ่นเหม็นก็จางหายไปคราบน้ำมันก็ไม่มีแล้วเจ้าแม่ให้พาพี่เอ๋ไปเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องข้างหลังบ้านพอเปลี่ยนเป็นชุดขาวที่ทางสำนักจัดให้ก็พาพี่เอ๋มาหาเจ้าแม่อีกเจ้าแม่เอาสายสินมาผูกแขนผูกคอให้แล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวเจ้าแม่จะจัดการกับไอ้หมอเสน่ห์เองกลับไปที่บ้านแล้วให้กวาดห้องนอนของนางหนูให้สะอาดเก็บเอาเส้นผมในห้องไปเผาทิ้งให้หมดด้วยตอนแรกเรากลับไปบ้านดิฉันกวาดห้องนอนพี่เอ๋ทุกซอกทุกมุมเก็บเส้นผมได้เยอะมากไม่รู้มาจากไหนดิฉันกวาดห้องทุกวันไม่เคยเจอมากขนาดนี้และน่ากลัวที่สุดตรงที่เส้นผมพวกนั้นไม่เหมือนผมของพวกเราในบ้านเป็นผมยาวเส้นดำหยาบหนาหยิกเล็กน้อยไม่เหมือนผมคนในบ้านเราที่เส้นเล็กบางตรงสีอ่อนผมเส้นหนามีพ่อคนเดียวแต่พ่อผมสั้นเจ้าแม่คิดค่าทำพิธีครั้งนี้เพียง119บาทแล้วให้กลับไปซื้อไตรจีวรไปถวายพระที่วัดไหนก็ได้และซื้อชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ราคานี้ถ้าจะหลอกลวงกันคงไม่คุ้มกับที่เสียเวลาทำพิธีตั้งมากมายตอนพาพี่เอ๋มากราบขอบคุณและลาเจ้าแม่พี่เอ๋อาการดีขึ้นมากพูดจารู้เรื่องแต่ยังงงๆอยู่จนวันรุ่งขึ้นหลังจากได้นอนหลับไปเกือบ20ชั่วโมงพี่เอ๋ก็ตื่นมามีอาการปกติแต่จำเรื่องราวตอนป่วยไม่ค่อยได้บอกว่าไม่รู้ตัวพอถามถึงผู้ชายคนนั้นบอกลักษณะไปก็บอกว่าเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยมาจีบมาตื้อตั้งแต่พี่เอ๋ไม่สนพวกเราโกรธมากพ่อถึงกับจะไปลงไม้ลงมือพวกเราต้องห้ามไว้ตอนหลังพี่เต็นไปจัดการอย่างไรไม่ทราบหมอนั่นหนีไปเลยไม่กล้ามายุ่งอีกตอนนี้เหตุการณ์ที่บ้านผ่านมาเกือบ3ปีพี่เอ๋เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วร่าเริงสดใสเหมือนเดิมและเหมือนจะสวยกว่าเดิมเพราะอีกไม่นานก็จะแต่งงานก็กับพี่เต๋นไงล่ะครับหลังเหตุการณ์นั้นพี่เต๋นก็เปลี่ยนไปแสดงความในใจออกมามากขึ้นปกป้องพี่เอ๋อยู่ตลอดบอกว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่ตัวเองรักอีกแล้วพี่เอ๋ก็เลยใจอ่อนเรื่องนี้เหมือนมิยายเล่าไปก็รู้สึกว่าเหมือนเรื่องแต่งมากกว่าเรื่องจริงแต่สำหรับดิฉันและครอบครัวแล้วบอกได้คำเดียวว่านี่คือเรื่องจริง 100%